เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกฎการสะท้อนนะครับกฎการสะท้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วกฎนี้ก็เป็นกฎที่รู้จักกันดีนะกฎการสะท้อนกล่าวไว้ว่านะง่ายๆนะครับดูข้อความของกฎการสะท้อนก็คือกฎการสะท้อนกล่าวไว้ว่ามุมตกนะครับจะเท่ากับมุมสะท้อนนะครับมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้คือข้อความของกฎการสะท้อนซึ่งง่ายๆนะครับแต่ว่าในการให้ความหมายของมุมตกมุมสะท้อนนี่มีประเด็นที่จะต้องระวังอยู่เช่นเดียวกันนะครับความหมายของกฎการสะท้อนก็คือว่าเมื่อแสงนะครับวิ่งมาเจอกับตัวกลางที่สะท้อนแสงนะครับเมื่อแสงวิ่งมาเจอกับตัวกลางอันหนึ่งนะครับที่มันสะท้อนแสงจะสะท้อนขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเกิดไอ้ตัวนี้เป็นกระจกหรือเป็นผิวเหล้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแสงจะสะท้อนขึ้นไปเราพบว่าเมื่อเราวัดมุมที่แสงตกกระทบเทียบกับนะแนวเส้นตั้งฉากนะครับแนวเส้นตั้งฉากหรือบางที่เขาก็จะใช้เรียกชื่อว่าหรือว่าเส้นปกติแต่ในที่นี้เราจะใช้ความหมายของคำว่าเส้นตั้งฉากมากกว่านะครับเพราะว่าเราถ้าใช้คำหมายว่าเส้นปกติจะเกิดคำถามว่าเส้นไม่ปกติคืออะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้คำว่าเส้นตั้งฉากเนี่ยนะครับมันมาจากคำภาษาอังกฤษมาจากคำว่า normal line มาจากคำว่า normal line นะครับซึ่งคำว่า normal เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องแปลว่าปกติอย่างเดียวจะแปลว่าตั้งฉากก็ได้นะครับแปลว่า1หน่วยก็ได้นะครับเพราะนั้นในที่นี้เราจะใช้ความหมายของคำว่าเส้นตั้งฉากความนิยามของเส้นตั้งฉากก็คือเส้นที่ทำมุมตั้งฉากกับผิวที่สะท้อนแสงใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือแนวเส้นตั้งฉากกฎการสะท้อนบอกว่ามุมตกกระทบนะครับในที่นี้เรียกว่าซีต้าไอจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเรียกว่าซีต้าอาร์ก็คือเราจะได้ว่าซีต้าไอเท่ากับซีต้าอาร์อันนี้คือกฎการสะท้อนของแสงนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเราจะพูดถึงกรณีนี้โดยมองว่ามันเป็นกฎเชิงประจักษ์คือเป็นความจริงที่พบว่ามันถูกต้องจากการทดลองหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ เวลาเราพูดถึงกฎการสะท้อนนี่มีประเด็นอยู่อันนึงซึ่งมักจะมองข้ามกันอยู่เสมอก็คือว่าในกฎการสะท้อนนี่นะครับแนวแสงกระทบนะครับแนวแสงตกกระทบแนวแสงสะท้อนนะครับและเส้นตั้งฉาก
นี่นะครับจะอยู่บนด้านหน้าเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่มักจะมองข้ามกันไปเสมอนะครับก็คือเราบอกว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแต่ว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันเนี่ยแนวแสงตกกระทบกับแนวแสงสะท้อนและเส้นตั้งฉากไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับแต่จากการทดลองเราพบว่านอกจากมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแล้วแนวแสงตกกระทบแนวแสงสะท้อนและแนวแสงเส้นตั้งฉากเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันด้วยนั่นอันนี้ก็คือกฎการสะท้อนครับ